สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX King of Jazz โคตรเท่เลยพี่น้องนะครับต้อนรับการมาของขบวนการจอมราชัน King of Jazz กับหุ่นยนต์ที่ชื่อเดียวกันกับขบวนการน่าจะเป็นตัวแรกเลยหรือเปล่านะครับเนาะน่าจะใช่นะนะฮะชื่อเดียวกันเลยชื่อ King of Jazz นะครับถ้าออกเสียงตามภาษาญี่ปุ่นจะเป็น King of Jazzโอ้หน้าตาหุ่นยนต์ดูโอ้โหอลังการนี่มีภาษาอังกฤษเขียนกับไว้กลัวอ่านไม่ออกนะฮะ King Ocher นะครับนี่ครับเดี๋ยวด้านบนปีกกล่องด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามด้านข้างนี้นะครับนี่ว้าวโอ้โหอย่างเท่ว้าวนะฮะมาดูด้านหลังนี่แมลง10ตัวนะฮะโอ้โหมากล่องแรกก็แมลง10ตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะครบจริงไหมมาลองนับไปด้วยกันนะฮะ1ฮะแมลงปอ2ฮะแมลงเต่าทองฮะ3ฮะกามาคิตะกั่วทำข้าวนะฮะ4นะฮะแมงมุมนะครับ5ครับมดครับ6นะครับด้วงขั้วกระต่ายหรือว่าด้วงเขากลางหรือว่าด้วงครีม7นะครับผีเสื้อ8นะครับผึ้งนะครับและ90เป็นตัวซ้ำเป็นแมงมุมอีกตัวนึงและแมลงเต่าทองอีกตัวนึงนะฮะเทนโตะนะครับนี่ครับตรงนี้เขาบอกชี้แจงไว้แล้วจะนับทำไมก็ไม่รู้นะฮะอ่ะและด้านข้างนี้ก็เป็นมุม King Ocher อีกมุมหนึ่งนะครับโอ้ my god เท่มากเลยนี่ด้านล่างปีกกล่องเป็นอย่างนี้เป็นตัวหุ่นเขาเรียกว่าชูก็อดนะครับตัวพวกนี้นะฮะก็อดคัวกาตาก็อดคามากิริก็อดทอมโบก็อดฮาจิก็อดปาบิยงก็อดเทนโตก็อดคุโมก็อดแอนด์ชื่อภาษาอังกฤษมันเลยมีอันนี้แอนด์อยู่คนเดียว ไม่เข้าใจทำไมอันนี้ไม่ก็อดดราก้อนไฟไม่เป็นไรมาดูของข้างในกันเลย King Ocherครับและนี่ก็คือเหล่าแมลงที่ออกมาจากกล่องนะครับทั้ง10ตัวนะครับนี่พระเอกของเรานะฮะจับอย่างนี้แล้วก็เฮนชินชื่อไม่ใช่นักการแพทย์เนี่ยได้รายละเอียดตัวแรกนะครับนี่ครับก็อดคัวกาตะนะฮะลวดลายดูลวดลายแล้วดูการป้ายสีของเขาดูเหมือนเปิดๆดูพังๆดีนะฮะนะครับนี่ดูมีความสึกหรอมีแบบนะฮะมันไม่ได้สมมาตรสักขนาดนั้นเห็นไหมทั้งสองด้านมันไม่เหมือนกันนะครับดูสินี่ขาของเขานะครับนี่ขาหลังนะฮะตรงนี้อ้าวได้นะครับอ้าวได้เป็นปีกแมลงนะครับขาสองข้างนี่ลูกตาอยู่ตรงนี้ลูกตาของคูวาก้อนนะฮะด้านท้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นหลักของตัวหุ่นยนต์เลยนะฮะนี่ฮะขยับได้ฮะขยับได้ได้ชนได้ชนได้ไหมได้ดินี่ไงเอ้ยอ่ะไปต่อมาไปดูทอมโบนะฮะทอมโบนี่แมลงปอครับนี่ครับนี่แล้วก็เอากริปมาเสียบแล้วก็เป็นปืนเฮนชินนะฮะอันนั้นไรเดอร์เดรกนะครับไม่ใช่ดวงตาเขียวอีนะครับฟ้าสีฟ้ายาวๆนะฮะหางเป็นดาบนะครับท้องเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ปีกทำสวยดีดูครับดูดีเทลปีกนะมีการเปื้อนสีเหมือนกันนี่ป้ายสีไว้อย่างนี้นะครับนี่สีขาวมีอย่างนี้มาด้วยนะนะครับปีกสองข้างลงสีไม่เหมือนกันนะฮะคอนเซ็ปต์ไม่คล้ายกันครับไปดูต่อไปก็ปาบิยองนะครับนี่ฮะนี่ปีกขยับได้ได้พับอย่างนี้ได้นะฮะนี่หน้าตาน้องนะนี่ขาน้องนะครับขาน้องมีอะไรซ่อนอยู่เอ้ยขาน้องขยับได้ครับขยับได้ประมาณนี้นี่นะครับสวยดีนะนี่การลงสีปีกก็ไม่ได้ลงสีเหมือนกันด้วยเห็นไหมนะครับนะครับมีการป้ายสีที่ต่างกันนะฮะต่อมาฮาจินะครับผมนี่พึ่งนะครับจุดขยับก็มีตรงตูดเนี่ยนะครับปั๊บอย่างนี้ได้นะฮะแค่นี้แล้วก็ปีกขยับงอย่างนี้ได้นะฮะคุณผู้ชมนี่หน้าตาน้องนะฮะตูดน้องนี่ลายปีกไม่มีลงสีอะไรนะฮะนี่ท่านยังคงลงสีไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะนะเลยนี่แขนขารายละเอียดทำดีนะครับไปต่อทามาคิริหรือตั๊กแตนตำข้าวนะครับนี่ฮะเหมือนกันเห็นไหมลงสีอันนี้ลงสีแต่อันนี้ไม่ลงสีนะครับหน้าตาน้องซึ่งน้องตัวนี้เขียวขยับได้เยอะหัวก็ขยับได้เยอะนะฮะขยับได้เยอะมากอย่าให้น่ากลัวงึกนี่ฮะนี่เขียวมีสีลงไว้ด้วยนะฮะสวยดีครับตัวนี้ก็สวยดีนะฮะ
อ่ะมารวมร่างเอ้ยอย่าพึ่งเด้มแมลงตัวเล็กๆอย่าลืมนี่ก็คุโมะนะฮะอันนี้เป็นคุโมะลำตัวแดงกับอันนี้คุโมะลำตัวเงินนะฮะดีเทลเหมือนกันแค่สลับสีนะฮะแค่นั้นเองนะครับก็อตเทนโตนะฮะเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยนะครับ2ตัวแมลงเต่าทองนะฮะต่อมาก็อตแอนนะครับหมดแล้วไม่ใช่อันนั้นหมดแล้วอันไหนเนี่ยดำทั้งตัวเลยนะครับมารวมร่างกันดีกว่าจงจุติคิงโอเจอร์คิงโอเจอร์รวมร่างกันหน่อยชิวก่อนอันดับแรกมาดูที่ตัวนี้เลยแน่นอนมันคือแกนกลางของการรวมร่างดูสินะฮะนี่ก็แทบจะเป็นหุ่นอยู่แล้วนะครับผมมาดูที่ตรงนี้อันนี้หุบอย่างนี้หุบอย่างนี้แล้วก็หลบฉากลงไปก่อนหลบฉากลงไปนะครับแล้วเรามาดูที่ตรงนี้เราจะเนี่ยบีตรงนี้ออกมาอย่างนี้นี่เห็นไหมมีล็อกอยู่บีออกมาปั๊บแล้วตรงนี้มันจะมีล็อกกันเห็นไหมฮะเอาให้มันล็อกปั๊บอย่างนี้บีไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้หลบฉากไปแล้วก็อันนี้พับหลบฉากประมาณนี้พับปั๊บปั๊บยังไม่ต้องสุดอันนี้คือมันสุดอย่างนี้เอาไว้ประมาณนี้ให้มันเฉียงลงประมาณนี้นะครับอันนี้พับลงมาขึ้นไปป๊อ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 ปประมาณนี้ไม่ต้องสุดดังแกรกสุดนะครับแล้วก็บิดอันนี้บิดแขนม้วนกลับลงมาอย่างนี้นี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่นะดูนี้นะป๊อป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 ช้าๆนะครับเผื่องงเพราะว่าหุ่นตัวนี้มีความซับซ้อนประมาณนึงนะครับจริงๆมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะดูซับซ้อนกว่าตัวก่อนหน้านี้นิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็มันจะแบบโคเคโคเคนิดนึงเพราะเขาต่อมันทำไว้ให้ขยับได้เยอะยิ่งขยับได้เยอะมันก็จะยิ่งแบบความแน่นหรือความมั่นคงมันก็จะน้อยลงนิดหนึ่งนะครับก็แปรตามลูกเล่นเขาเนาะประมาณนี้แล้วนะครับแขนเนี่ยมันงออย่างนี้อยู่ไม่เอาทำให้เขามาตรงๆดัดแขนให้ตรงๆเห็นป่ะตอนนี้มันยังไม่ตรงปั๊บดัดให้มันตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้พับเข้าไปแบบนี้นะฮะมันก็จะเห็นมือแบบนี้แล้วนะฮะเช่นเดียวกันครับกับฝั่งนี้คนสำหรับของเล่นมีเสียงแก๊กๆน่าจะชอบนะอันนี้แก๊กๆๆตลอดเลยพับเข้าไปแบบนี้มันก็เกือบจะเป็นหุ่นแล้วเห็นไหมฮะทุกคนต่อมาครับอันนี้จัดหลบไปแบบนี้จัดหลบไปแบบนี้นะฮะจัดไว้แบบนี้เอาไว้แบบนี้จริงๆตรงนี้มันขยับได้ตลอดแต่ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะต่อมาขาปั๊บตรงนี้จุดขยับมันเยอะเดี๋ยวให้ดูแค่ขาเนี่ยมันสามารถงอแบบนี้งอได้ถึงอย่างนี้นะแล้วตรงนี้ก็หมุนแบบหมุนได้เยอะเลยนะฮะเนี่ยปั๊บเนี่ยเขาถึงได้โมแล้วมีตรงนี้อีกนะเห็นไหมงอเข่าได้นะครับเขาถึงได้บอกว่ามันจัดท่าได้เยอะเนี่ยจุดขยับมันเยอะอย่างเงี้ยแหละนะครับไม่ต้องคิดว่ามันพังหรืออะไรที่ดังก๊อกแก๊กเป็นเสียงของเล่นนะฮะมันเป็นข้อต่อของเขานะฮะบิดขาไว้ประมาณนี้จริงๆแล้วแต่เราเลยเอาที่สะดวกแต่ประมาณนี้มันจะดูแบบดูมีสุดทรงอ่ะใช่ไหมจริงๆศอกงอนิดนึงก็ได้ปั๊บงอแบบนี้นิดนึงนี่ประมาณนี้ต่อมาฮะอันนี้พับลงมาก่อนนะฮะพับลงมาอย่างงี้ปั๊บนี่ตรงนี้ก็ได้ไม่ก็ได้นะครับแต่ก็ได้แบบนี้นะฮะโอเคต่อมามาดูที่ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีช่องเสียบเห็นปะเสียบได้พอดีเลยนะครับเราจะพับก่อนพับทีหลังก็ได้อาจจะพับก่อนก็ได้พับให้อันนี้มันลงมาแบบนี้นี่นะครับพับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็พับขึ้นไปพับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พับลงมาพับลงมาแบบนี้นี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วตอนนี้ก็เสียบเข้าไปให้ดังแก๊กนะทุกคนต้องใช้แรงนิดนึงโอเคแล้วตรงนี้นี่ดูตรงปลายเท้านี่ขยับงี้ได้ด้วยป่ะนะฮะเพื่อช่วยในการทรงตัวตอนยืนนะครับต่อมาอันนี้ครับอันนี้ก็ไม่ยากปั๊บแบบนี้นะครับแล้วปีกปิดลงมาปีกนะฮะปิดลงมานี่แบบนี้เป็นเท้าแล้วนะฮะเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนี่ขยับได้ทุกคนเพื่อการยืนอย่างมีเสถียรภาพนี่เห็นไหมยืนได้แล้วนะครับยังไม่เสร็จหรือหัวหรือปีกนะครับใส่แมงมุมก่อนแมงมุมลำตัวแดงอยู่ข้างล่างเกาะเป้านะครับแมงมุมลำตัวเงินเกาะหน้าอกเรามาเกาะเป้าก่อนเป้าคือตรงนี้นี่นะฮะไปแมงมุมขยุ่มหัวใจจิ้มจึกเข้าไปตรงเป้าพามแบบนี้นี่ไม่โปแล้วมีแมงมุมเกาะเป้านะฮะต่อมาอันนี้อย่างนี้ไปก่อนนะฮะและแมงมุมสีเงินนะฮะเกาะเข้าที่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นะฮะเกาะเข้าไปนี่นะตรงนี้นะจึ๊บแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมา
อันนี้ตั้งไว้อย่างนี้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นี่นะครับนี่นะจัดเดิมมันอยู่นี้นะนะฮะก็แค่บิดมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคเท่านี้ก่อนต่อมาฮะทอมโบนะครับแมงปอของเรานะฮะดึงแยกส่วนแบบนี้จะเป็น2 ส่วนอย่างนี้นะฮะส่วนของปีกของหัวเขาเนี่ยจะเสียบเข้าที่ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่นะมันจะมีสไลด์ลงร่องนี้แล้วก็ล็อกตรงนี้นะฮะ2 จุดเลยนะครับดูนะแบบนี้นี่นะฮะ1 2 3สไลด์ลงมาแล้วก็ล็อกปั๊บแบบนี้นะฮะเรียบร้อย1 จุดต่อมาฮะป้าพยองของเรานะครับถอดตรงนี้ออกมาถ้าในหนังเนี่ยเขาจะบินมาเกาะแล้วก็ปล่อยหัวนะฮะแต่เราถอดออกดีกว่านะครับแกไม่มีอะไรแค่ดึงออกมาปั๊บ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 แบบนี้นี่จะเห็นหัวซ่อนอยู่นะครับต่อมาขาของแมงมุมปาปิยองนะครับปัดให้เขามาอยู่อย่างนี้ปัดให้เขาไปข้างหลังนี้ปั๊บปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยมันจะต้องบิดมาอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องบิดมาลักษณะนี้นะครับนี่นะอยู่ลักษณะนี้แล้วเอาวางตรงนี้ต่อกับตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้เอ๊ะนี่นะครับแล้วก็พับเขาขึ้นพับเขาขึ้นเออนี่ขอยกเงือกเหมือนคนเมาเลยเมื่อคืนดึกไปหน่อยย้ายไม่ใจนะฮะและแล้วก็ยังไม่เสร็จทุกคนนี่มาแล้วต่อทองทั้ง2อันเกาะไปที่แขนโดยที่เอาจุด2อันเนี่ยลงข้างล่างนะฮะวิธีเกาะก็แค่แปะเข้าไปเลยไม่ได้มีอะไรมากมายครับทุกคนแปะเข้าไปให้ดังแก๊กก็เกาะแล้วนี่แค่นี้เองนะฮะยังไม่เสร็จฮะนั่นคือชิ้นส่วนของหางแมลงปอชิ้นส่วนของปีกปาปิยองหรือผีเสื้อนะครับเราจะมาต่อกันแบบนี้นี่ดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้กับตรงนี้ฮะจิ้มเข้าไปปั๊บนี่เป็นอาวุธแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จต้องเอาน้องมดนะฮะมาเกาะนะฮะนี่น้องมดเนี่ยเกาะตรงนี้หรือเกาะขึ้นไปอีกก็ได้นะครับตัวล็อกมันมีแล้วแต่เรานี่แต่ว่าถ้าตามในหนังมันจะเกาะส่วนที่ล่างสุดที่เกาะได้ก็คือประมาณนี้หรือขึ้นไปหน่อยนะครับผมขอเกาะล่างสุดแล้วกันเนี่ยนะฮะจริงๆมันก็ปรับได้นะฮะเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เราจะจิ้มเข้ากับตรงนี้นี่อันนี้นะฮะถือดาบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้ว King Archer ถึงดึงไอ้คนที่จัดท่าหวยแตกที่สุดอย่างพี่ดูแมนมาเล่นหุ่นยนต์แบบนี้มันก็จะเป็นเช่นนี้เอ้King Archer โชว์ตัวหน่อยเดี๋ยวจะโพสต์ท่าเท่ๆให้ดูซึ่งไม่ใช่พี่แมนโพสต์หรอกครับเดี๋ยวมีคนช่วยโพสต์นะครับมาให้ดูใกล้ๆเงี้ยไปซ่อนอยู่อย่างนั้นไงบินได้ผีเสื้อเป็นอาวุธนี่นะฮะด้านหลังนี่ขี่ออกไม่ขี่ออกแล้วแต่เรานี่นะฮะเท่นะมันอาจจะดูเพียวๆเมื่อเทียบกับฝุ่นก่อนหน้านี้อย่างดงโอนิไทจินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าแหมมันจะดูย่องย่องแย่งแย่งแปลกๆดูไม่ค่อยแน่นแต่ไม่ใช่เขาออกแบบมาให้ขยับได้เยอะๆมันก็เลยแบบนิดนึงนะฮะหมุนให้ดูแบบหลากหลายมุมนะครับนี่เท่อยู่นะพี่ดิแมนอยู่ในเกณฑ์ชอบอยู่นะตัวเนี้ยบอกเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวจัดท่าเท่ๆให้ดูอ้าวนะครับพี่โน้ตงามละออไฮโน้ตฮะฝากท่าเท่ๆสักหนึ่งกระบวนท่าครับนี่ฮะโอ้เป็นหนึ่งท่าที่หูเท่มากทุกคนนะฮะเห็นป่ะไม่หุ่นเซนไตแบบ DX ไม่ใช่ว่าจะขยับแบบนี้ได้ทุกตัวนะบอกเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับดูไม่ธรรมดาอื้อหือไม่ธรรมดาฮัชชาไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้ยเท่มากอู้ขออีกหนึ่งท่าครับพี่น้อยครับแกผมไม่ได้เราต้องโชว์ความเท่นี่นี่โอ้ยทุกคนโอ้กำลังฟันเดี๋ยวนะมุมนี้จะเห็นแต่แค่ดาบต้องนั่นนี่อย่างนี้นิดนึงนี่โอ้ยเฮ้ยเท่มากอ่ะเฮ้ยเท่มากจริงนะฮะดูฟันดาบลงมาโอ้ my gosh ไม่ใช่ง่ายๆนะสมดุลต้องจัดนิดนึงนะฮะไอ้แขาเป็นยิมนาสติกโอ้ my gosh กลับคืนมันเดินเลยลูกโอเคนอกจากเราจะเห็นความว้าวแบบนี้แล้วนะครับนี่ลำตัวหมุนได้ด้วยนะเผื่อใครจะไม่รู้มันหมุนลำตัวได้ด้วยเห็นไหมมันถึงจะท่าได้เยอะไงมันเอี้ยวตัวมันอะไรได้แบบเยอะมากนะฮะจริงๆพี่มายังมีความพิเศษอีกสิ่งนึงนะครับที่จะให้ทุกคนดูนั่นก็คือนี่หัวของโอนิไทจินนะครับซึ่งหัวนี้มาจากไหนอย่างไรต้องไปดูในดงบราเธอร์สนะครับผม
แล้วคุณจะรู้ว่ามันมาตอนไหนและสาเหตุที่ว่ามาได้ยังไงนั้นไปดูในหนังเอาเองครับนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงขอนะครับคนที่ดูแล้วคนที่รู้แล้วไม่รู้ว่าจะดูมาจากไหนจะรู้จากไหนแหละห้ามสปอยเด็ดขาดนะครับว่าหัวที่ใส่หุ่นยนต์ตัวนี้มันไปโผล่ในดงบราเธอร์สยังไงห้ามสปอยเด็ดขาดนะครับขอความร่วมมือนะครับแล้วก็คนที่ดูมาก่อนแล้วไม่ว่าจะคิงโอเจอร์ดงบราเธอร์สก็ดีอยากคอมเมนต์สปอยกันเลยนะครับในช่องของ YouTube การ์ตูนขับอ่ะครับคนสปอยเพียบเลยเห็นใจคนที่เขายังไม่ได้ดูเนาะคนที่เขารอดูแบบถูกลิขสิทธิ์ที่เข้าในบ้านเรานะครับเนาะขอความร่วมมือนะครับเชื่อว่าทุกคนน่ารักทำได้แหละแค่นี้เองนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับมาดูกันว่าแปะไปมันจะเป็นยังไงนะครับมันสวมเข้าไปเลยทุกคนนี่อย่างงี้นี่สวมเข้าไปแบบแนบสนิทอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะเอ๊เป็นไงหัวคิงโอเจอร์นะครับโอ้หัวดงโอนิไทจินนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงมาจากไหนแล้วมาได้ยังไงนะฮะต้องไปดูนะฮะทุกคนว้าว ดูดุขึ้นมาทันทีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับหุ่นยนต์ขบวนการจอมราชันคิงโอเจอร์นะครับยังไงรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางการ์ตูนคลับ Channel YouTube เท่านั้นหรือว่าคิงโอเจอร์ก็ช่อง9เท่านั้นนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเว็บอื่นๆโดยเฉพาะเว็บที่มีการ์ตูนเยอะๆไม่ใช่ของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่าไปดูอย่าไปอุดหนุนเด็ดขาดนะครับขอความร่วมมือเลยนะครับไม่งั้นอนาคตไม่มีใครซื้อการ์ตูนมาให้ดูเร็วๆแบบนี้อีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่แมนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะครับดูรีวิวของเล่นจบแล้วไปดูการ์ตูนแบบถูกลิขสิทธิ์กันที่ YouTube การ์ตูนคลับ Channel เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ